ใจนะครับก็จะเรียนเชิญนะครับเพราะว่าผมว่าตลาดในประเทศก็เป็นสิ่งที่ของการชะลอตัวในการตัดสินใจอาจจะมีผลว่าอังกฤษจะอยู่หรือจะไปแล้วหรือขอบคุณมากครับต่อไปก็คือระเบียบระดับที่3นะครับเรื่องการติดตามความคืบหน้าเรื่องของจนจะเริ่มก่อสร้างได้ก็คือวันที่2มกราคมครับนะเกือบจะทุกเส้นเปิดงานหมดแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยปีนี้นะครับตกน้อยกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณครับต่อไปก็เป็นสถานการณ์น้ำปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าอ่างเก็บน้ำมอนทักนะครับอ่างเก็บน้ำมอนทักเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณ 48% จาก117ล้านเรามีน้ำอยู่ครับอีกตัวหนึ่งคือสถานีสูบน้ำจากคลองพระองค์ชยานุชิตนะครับมาลงอ่างเก็บน้ำมอนทักตามแผนการสูบเราก็จะไปตั้งโรงสูบที่นี่ทั้งโรงสูบที่นี่เป็นเงินของกรมชลประทานซึ่งเขาจะเป็นระบบของเขาแล้วให้เราเข้าไปบริหารจัดการเรากับอีวอเตอร์คนละครึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะออกกับอีวอเตอร์คนละครึ่งเราจะขอสูบขันน้ำจากตรงนี้มา80ล้านคิวต่อปีสร้างนี่ใหม่แล้วก็เอาใจก็ด้วยจะสูบน้ำส่งออกไปเข้าท่อไปบ้างไหมนะ